เรื่องของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าไล่ปราบไล่จับกันทุกวันนะครับเดี๋ยวไม่รู้ใครเสียท่าบางไม่เสียท่านะครับแต่ตำรวจต้องทำงานหนักแต่ต่อไปนี้ต้องชื่นชมตำรวจที่สภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตำรวจสายสืบนะครับได้รับแจ้งบอกว่ามีคนค้ายาเสพติดยาบ้าอ้าวนะครับทำยังไงครับติดต่อเลยบอกว่ามาขายให้หน่อยปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาครับรวบเลยโดยปลอมตัวเป็นพระครับนั่นเป็นตัวผู้ภาพข่าวก็แล้วกันครับนี่นะยืนที่บริเวณร้านขายของจำแห่งหนึ่งนะครับวัดในพื้นที่อำเภอบ้านปองยืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งยามาแล้ว2คนรวบเลยจอดปั๊บรวบเลยแล้วก็พักพวกนะครับที่ซุ่มอยู่ก็วิ่งออกมาช่วยจับนาย2คนนี้นะครับได้แบบว่าขามือครับเห็นไหมพระนี่นะโอ้โหไม่ใช่วัดเศร้าลินนะพระไทยนี่นะครับแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเป็นตำรวจครับนี่สภ.บ้านโป่งนะครับท่านภูมิกับเลยบอกว่าได้รับแจ้งเลยครับเมื่อเย็นวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมารับแจ้งจากไหนครับร้องเรียนพี่น้องประชาชนเยอะด้วยว่ามีการส่งยาบ้าขายกันจงครึ่มมากที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับเห็นนะสายสืบเขาก็มาหาข้อมูลก็มาจริงไปอย่างนั้นนะก็ไปคุยกับพระครับยืมจีวรท่านหน่อยยืมจีวรนะครับมาห่มหน่อยเพราะว่าตำรวจก็เอ้ยตำรวจเนี่ยผมสั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทำทีนุ่งสบงขึ้นมาแล้วก็อังสะเข้ามาพาดอยู่ใช่ไหมครับก็ยืนรออยู่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันแท็กเมื่อสักครู่นี้ถูกรวบชื่อว่านายอิทธิพรพลเรียบนะครับหรือในช่องอายุ29ปีและนายวิโรจน์สุนทิสาขาหรือในออฟนะครับอายุ31ปีปรากฏว่านะครับได้ยาบ้ามาที่ว่าซื้อขายนี่นะเอาเม็ดละ20บาทนะ5เม็ดแล้วก็ไปตรวจออดนะครับภายในอีกมีการซ่อนยาบ้าไว้34เม็ดอย่างไรก็ดีนะครับจะเท่าไหร่นี่นะมันเป็นสิ่งเสพติดนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีสุดท้ายก็รวบได้ที่ว่านี้เห็นไหมนี่เป็นวิธีการทำงานของตำรวจก็ขอชื่นชมครับทำได้ทุกอย่างค่ะตำรวจไทยแหมงานนี้เก่งเนาะขายยาบ้ากันนะคะระวังตำรวจจับกำไรจะสักเท่าไหร่เม็ดละ20แล้วครับเมื่อก่อนเม็ดละร้อยกว่าตัวนี้ตลาดทุ่มกันแหลกเลยโอ้โหนี่ก็เป็นวิธีให้เลิกขายกันค่ะเพราะว่าขายแล้วคงไม่ร่ำไม่รวยกันอีกต่อไปนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมงคุยคำนั้นบ่ายสาม